งที่ชีวิตเกิดคำถามนี่คนอื่นได้ยังไงอ่ะเป็นหมอภาษาอะไรเนี่ยมั่วป่ะฮะศาสตร์ปีนี้เป็นแพทย์พี่เลี้ยงปีสุดท้ายแล้วอ่ะตัดสินใจหรือยังว่าจะเรียนต่ออะไรรูปหลุดที่เป็นกระแสอยู่อาชีพมีอะไรจะชี้แจงไหมครับแต่สิ่งที่ยากที่สุดไม่ใช่ทางเลือกหรอกก็จะลองถามแม่ดูว่าย้ายไปโรงเรียนเดียวกับนายได้หรือเปล่าอ๋อไม่มีคนครบขอเบอร์ดิกูกลัวกูสับสนกูกลัวว่ามึงจะไม่เหมือนเดิมมึงทำแบบนี้กับเพื่อนกูทำไมวะเฮ้ยรู้มันใครอ่ะกูไม่โอเคที่ทำให้มึงเจ็บมึงไม่ต้องรู้สึกผิดกับกูก็ได้กูอยากรับผิดชอบมึงไม่ต้องแล้วกลับมาเป็นเพื่อนกันเหมือนเดิมก็พอและเราไม่สามารถย้อนเวลากลับไปได้เดี๋ยวก่อนไอ้แข็งหมูใช่ใช่ไหมแต่ถ้าคนในอดีตเดินกลับเข้ามาในชีวิตเพื่อถามคำถามเดิมซ้ำอีกครั้งจะพอแค่นี้หรือไปต่อแล้วนายชื่ออะไรผมกัมบี้ครับแกว่าเขาจะเป็นอะไรปะวะจูนค่ะถ้าแม่บ่ยุ่งแล้วอ่ะดูแลลูกหมาของเขาดีๆเนอะจริงๆกูไม่เคยอยากเป็นเพื่อนอยู่เหมือนกันที่เราไม่ได้ไปกันต่อเพราะเรื่องแค่นี้อ่ะงั้นมั้งเราสรุปเราจะได้ไปต่อไหมสวัสดีครับผมจูเนียร์กาดบัณฑิตครับรับบทเป็นอาชีวิตครับผมสวัสดีครับฟุกพงศพัฒน์ครับรับบทเป็นหมอจิรวัฒน์ครับสวัสดีค่ะเอนจอยธิดารัตน์ค่ะรับบทเป็นหมอสองค่ะสวัสดีครับผมป๊อปปี้ครับรัชพงศ์รมยุติครับรับบทเป็นหมอเป๊ะฮะสวัสดีครับผมแฟรงกี้วีรพัฒน์ครับรับบทเป็นกิ๊กครับสวัสดีครับผมบ้านนคุณนะครับรับบทเป็นกัมบี้ครับสวัสดีครับโชว์นวพลเป็นโปรดิวเซอร์ของซีรีส์คุณได้ไปต่อครับสวัสดีครับอัมชากิติพัฒน์นะครับเป็นผู้จัดซีรีส์คุณได้ไปต่อครับสวัสดีครับก้าวณัฐวัฒน์ครับเป็นผู้กำกับคุณได้ไปต่อครับสวัสดีค่ะกุ๊บกิ๊บจิตาภาค่ะเป็นโปรดิวเซอร์ค่ะสวัสดีค่ะแพทย์หญิงอุบลพันธ์วีระจงนะคะหมอหนึ่งค่ะค่ะสวัสดีค่ะครูไมเพียงไพฑูรย์สากลวะหะค่ะเป็นนักเขียนบทละครโทรทัศน์ค่ะสวัสดีค่ะพลอยปีชยาค่ะเป็นนักเขียนบทค่ะเรื่องนี้ก็เด่นตั้งแต่ชื่อเลยคุณได้ไปต่อก็รู้สึกว่าโพซิทีฟแล้วก็รู้สึกว่าเขาอยากได้ซีรีส์ที่ให้แรงบันดาลใจคนแล้วก็ดูแล้วรู้สึกฟีลกู๊ดด้วยครับพอเราอ่านแล้วเราก็รู้สึกว่าเรื่องนี้แหละเป็นเรื่องที่มีครบรสอย่างที่เขาต้องการจริงๆแล้วก็มีความ coming of age ด้วยครับผมเราอย่าเรียกว่ามันเป็นการปรับเปลี่ยนแต่ว่าเรียกว่าเป็นการเพิ่มเติมดีกว่าแล้วก็มีวิธีเล่าเรื่องที่ต่างจากนิยายเล็กน้อยไม่เล็กน้อยแหละแบบส่วนที่ใหญ่ที่สุดคือในนิยายเนี่ยเวลาเราอ่านเราเขาอ่านเป็นแบบแชปเตอร์เป็นบทใช่ไหมคะบทนี้เป็นปัจจุบันบทนี้เป็นอดีตแต่เราเล่าตีขนาดกันไปเลยระหว่างปัจจุบันกับอดีตความเป็นจริงเรื่องนี้มันก็ไม่ได้ส่งผลแค่แบบรักมันก็จะมีเรื่องของครอบครัวมันจะเป็นเรื่องราวของเด็กผู้ชาย2คน อยู่ต่างโรงเรียนแล้วก็มาเจอกันแล้วก็เป็นเพื่อนกันแล้วก็มีการพัฒนาความสัมพันธ์ไปเรื่อยๆจนอยู่วันนึงมีความเข้าใจผิดอะไรบางอย่างและทำให้เขาต้องแยกจากกันผ่านมาสักระยะเวลาเกือบ10ปีที่ทำให้เขามาเจอกันใหม่แล้วเขาก็ต้องมาสานความสัมพันธ์ว่าเขาจะไปต่อหรือเขาจะพอแค่นี้ว้ายพูดดีสุดคราวหน้ารับรองไม่พลาดทำไมโรงเรียนคุณหนูไม่เตะบอลกันเหรอเปล่าก็เตะปกติไม่มีใครคบพาร์ทเด็กเป็นเด็กที่เงียบๆไม่ค่อยมีเพื่อนเพราะว่าย้ายโรงเรียนบ่อยตรงกับชีวิตจริงเลยใช่ครับแล้วก็เป็นลูกคนรวยครับเป็นเจ้าของตลาดจนไม่ได้เจอเขาแล้วแหละทำให้ได้เจอเขาส่วนพาร์ทตอนโตมาซึ่งเราไปเรียนต่างประเทศกลับมาก็มีความก็เหมือนได้ทำตามฝันของตัวเองเป็นคนชอบดูหนังชอบอะไรอยู่แล้วก็เลยมาเป็นนักแสดงอันโด่งดังของประเทศไทย ก็ตอนเรียนก็จะเป็นคนที่พูดตรงๆพูดไม่ค่อยคิดอะไรก็พูดไปเลยอ่ะผงผางด่าใครเนี่ยด่าใครเนี่ยอันนี้เนี่ยตัวละครหรือชีวิตจริงถึงตัวละครเราไปเช่าล็อกในตลาดของเขาแล้วเขามาซื้อหมูก็ได้เจอกันตอนนั้นจุดเริ่มเรื่องภาพปัจจุบันก็เป็นหมอครับยากก็จะมีความคิดที่โตขึ้นคิดอะไรค่อยพูดด้วยความที่เป็นหมอต้องคุยกับคนไข้อะไรเงี้ยต้องใช้ชีวิตจริงบ้างเฮ้ยมึงคิดอยู่นี่ไงโอ้ยงั้นเวลาสัมภาษณ์นักข่าวถามว่าผมไปโดนอะไรมา
จะต่อมาโดนจีนวันก่อนนานอาชีแม้ว่าความเป็นซุปตาร์มันเหมือนว่าเบื้องหน้าคนก็จะคาดหวังว่าโอ้เขาจะต้องเป็นคนล่าเริงสนุกสนานเฟรนลี่แต่จริงๆเขาก็มีพาร์ทที่มีอดีตที่ไม่เคยเล่าให้ใครฟังมีความรักที่อาจจะไม่สมหวังในอดีตมาก่อนตัวอาชีเองก็จะเป็นด้านตรงข้ามกับจิก็คืออาชีนี่ก็เป็นคนตามหัวใจตามความรู้สึกจิเนี่ยเป็นตัวละครประเภทปากไม่ตรงกับใจค่ะในใจแม้จะหวั่นไหวแค่ไหนแต่ว่าเวลาแบบแสดงออกอาจจะแสดงออกแบบตรงกันข้ามคนดื้อหน่อยเหมือนเขาจะพยายามบาลานซ์ระหว่างเหตุและผล อยู่ตลอดเวลาแล้วก็มันก็อาจจะทำให้เราไปต่อได้ยากเหมือนกันนะบางทีถ้าไม่ตามหัวใจอะไรอย่างเงี้ยค่ะให้ดูก็ดูออกชอบอาชีเนาะอาชีพัชชุนเนี่ยคาแรคเตอร์ของหมอสองก็คือแบบว่าเคยแฟนคลับอยู่ในคาบหมอจะเป็นหมอในพาร์ทโรงพยาบาลอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็จะมีความแบบขี้เล่นมีความเป็นแบบมัมหมีอะไรคอยกรีดแบบอาชีวิตตอนนี้รู้ว่ากรีดตัวเนี่ยยากไหมตอนกรีดพี่ตัวเนี่ยก็ได้พี่เขาก็น่ารักดีอะไรอย่างเงี้ยซุปตาในเรื่องทำไมมือเก่งขนาดนั้นล่ะเรื่องนี้ไม่หรอตัวจริงกับในเรื่องคนละอย่างเลยคนละอย่างเลยไม่ไม่ได้ยากครับแต่คือแบบแค่ไม่ชินเนี่ยสับเราเนี่ยแค่นึงเดี๋ยวผมต้องไปศึกษาเพิ่มหมอเป๊ะครับก็ผมว่าคาแรคเตอร์ของหมอเป๊ะจะมีความเป็นผมในรูปแบบที่ไม่เคยคิดว่าตัวเองจะเป็นหมอเป็นคนคุยเล่นเป็นคนกวนเป็นคนที่อยู่กับเพื่อนแล้วก็คือสร้างเสียงหัวเราะให้เพื่อนแหละแต่แค่มันจะมีคำศัพท์ที่เป็นทางการเรื่องเกี่ยวกับความเป็นหมอง่ายๆเลยคือเพิ่มความฉลาดเข้าตัวผมอ่ะพาร์ทของหมอเป๊ะก็จะเป็นเพื่อนของจิเลยเริ่มต้นมาตั้งแต่อยู่ด้วยกันตั้งแต่เด็กๆเลยมัธยมเลยแล้วก็จะเห็นเรื่องราวของทั้งจิแล้วก็อาชิอาชิกับจิเนี่ยว่าแบบเอ้ยเราก็จะเป็นคนหนึ่งที่ก็คือเหมือนคอยดูเรื่องราวของเพื่อนเราเนี่ยแหละว่าแต่เด็กเป็นยังไงโตขึ้นมามันเป็นยังไงแล้วมันจบเป็นยังไงอะไรเงี้ยเราก็จะอยู่ในทุกพาร์ทของการใช้ชีวิตเพื่อนเรากันเองเอ้ยไปช่วยยกอีกกระสอบนึงโอ้ยถอดรองเท้าด้วยไปตัวละครผมเนี่ยตัวกิเนี่ยครับคือเขาอะผ่านความแบบเจ็บปวดของในเรื่องราวของตัวเองทั้งพี่ชายทั้งตัวเราเองมันทำให้เราอะแบบคอยซัพพอร์ตพี่เราอะแบบอยู่ด้านหลังตลอดเวลาพี่เธอคือใครอ่ะพี่รู้จริงป่ะเนี่ยรู้จริงป่ะอันนี้คือมุกจริงป่ะเนี่ยจริงนี่เลยจริงไงจริงไงจริงไงคือเราเห็นความผิดหวังของพี่ชายรวมถึงตัวผมที่ผิดหวังในเรื่องการเรียนที่เราแบบว่าไม่สมหวังด้วยเราทำให้เราอ่ะคอยกดความรู้สึกนั้นน่ะเพื่อให้ครอบครัวเราแฮปปี้ตลอดเวลาพยายามแบบไม่มีอะไรที่เราพูดออกมาแต่บางครั้งถ้าเราถูกจี้จุดก็ทำให้เราหลุดออกมาได้บ้างอะไรครับผมก็จริงๆแล้วตัวละครเป็นคนที่อบอุ่นโตเลยแต่ว่าจะมีมูทเฮฮากับคนรอบตัวที่ทำให้เขามีความสุขรู้เลยว่าเขาหายไปไหนก็เลยแบบกลัวบังกล้องก็เลยขยับไปคือไม่ได้ดูก็ของผมกัมบี้ครับก็จะเป็นคนที่แบบว่าน่ารักสดใสขี้อายเพราะว่าแบบว่ามันจะมีแบบตอนที่แบบว่าเจอกันแล้วก็จะแบบว่าแบบเขินอะไรอย่างนี้แล้วก็จะเป็นเจ้าของฟาร์มครับที่เชียงใหม่100ล้านเอเคอร์ใช่ใหญ่มากเลยสองภูเขาสามภูเขามีเยอะพอเลยครับส่วนใหญ่มันจะเป็นซีนน่ารักเนาะซีนน่ารักไม่อยากเห็นมากก็เลยจับมือแต่ต้องไปเติมพลังก่อนนะก็มีภาพละด้วยความที่พี่มีผู้กำกับขอช่วยด้วยช่วยดิฟเราด้วยแล้วเราก็คุยกันแล้วว่าเฮ้ยพี่ผมขอทำอะไรประมาณนี้นะขอจับนู่นจับนี่นะอะไรอย่างเงี้ยฮะขอจับเลยจับแขนจับมืออะไรบ้างสัมผัสอะไรอย่างเงี้ยฟิลลิ่งเหมือนขอขมากรรมแรกก็เป็นอย่างนั้นแต่หลังมองตาก็คือเหมือนเราเคยเรียน acting ด้วยกันมันก็เหมือนแบบว่าสนิทกันมาก่อนหน้านี้แล้วแล้วพอเสร็จแล้วมันมีเวิร์กช็อป
ของซีรีส์มันก็ทำให้แบบสนิทกันไปอีกซึ่งตอนเล่นผมคิดว่าเราไม่มีปัญหาคือเหมือนแบบมันเข้ากันได้เลยอะไรอย่างนี้เข้ากันตั้งแต่ต้นแหมเราทำอารมณ์ตามบทว่ามันควรจะต้องเป็นยังไงเล่นได้ตามสบายแต่ก็จะมีบางอย่างที่แบบเราต้องซ้อมเช่นแบบท่าทางใช่ภูมิกับเขาอาจจะอยากได้ภาพแบบนี้แล้วเราแบบเรายังไม่ค่อยเข้าใจอาจจะต้องเตรียมตัวหน่อยข้อดีเลยนะคือมันไม่ได้ยากขนาดนั้นเพราะว่ามีคนเซตท่าให้มันมีบทที่เราต้องทำตามอยู่แล้วซึ่งแต่ส่วนใหญ่เราต้องไม่ทำกับตรงอารมณ์มากกว่าว่าให้คนอื่นเชื่อว่าเรารู้สึกอย่างนั้นจริงๆตรงนั้นและตรงนั้นจริงใช่แต่สุดท้ายเราก็เทคแรกเราก็จะเขินก็จะคัดเกินทุกเทคเลยใช่ขอโทษเป็นเทเลครับเอาขวามาเลยเอาขวามาเลยมันเหมือนเป็นการเชื่อในตัวละครว่าเราอยู่กัน2คนจริงๆไม่ได้มีกล้องนะพอเรารู้สึกอย่างนั้นจริงๆแล้วเราก็ไม่รู้สึกต้องเขินอายกับคนรอบข้างซึ่งแบบเวลาปกติเราอยู่ข้างนอกไม่มีกล้องแต่ก็มีคนอื่นอยู่ดีเราก็สามารถคุยเล่นกับคนอื่นได้กับคนข้างๆเราได้ปกติโดยที่ไม่รู้สึกอะไรอยู่แล้วอย่างเงี้ยก็แค่มีสติแล้วก็เชื่อในโมเมนต์นั้นตรงนั้นเฉยๆมันทันลิ้นน่ะใช่ครับซึ่งผมทำได้อ่ะทำอะไรลองฉ่ำฉ่ำแน่ฉ่ำไม่รู้แต่วันนี้เรามาดูกันว่าฉ่ำหรือเปล่ากับเกมที่เราจะได้เล่นกันนะคะได้ฮะกับเกม XO ใจตรงกันเกม XO ใจตรงกันเลือกคำตอบที่คิดว่าใช่สำหรับตัวเองที่สุดแล้วมาดูกันว่าทั้งสองคนใจตรงกันหรือเปล่าออกไปดูค่ะเอาเออคนละทางไม่ตรงกันผมรู้สึกว่าชีวิตผมมีความสุขไหมอย่างผมชอบดูหนังดราม่าแบบจบไม่ได้แฮปปี้เอนดิ้งแบบที่คนอื่นชอบอะไรเงี้ยชอบแบบพระเอกตายนางเอกตายตอนจบอะไรเงี้ยมันชอบแบบนั้นผมชอบปกติออกกำลังกายก็เป็นคนต่อยมวยอะไรอย่างงี้แล้วก็เลยชอบครับเนี่ยออกกำลังกายเหมือนกันต่อยมวยก็ต่อยไม่ชอบเดี๋ยวได้จะมีฉากแอคชั่นตรงนี้ครับพร้อมแล้วเฉลยค่ะผมก็คิดว่าเขาจะเลือกอาหารไทยแล้วแหละมันก็กินด้วยก็กินทุกวันเลยแต่ว่าชอบอาหารต่างชาติครับเพราะมันรสชาติมันเปลี่ยนมันแปลกสมมติชอบสักอย่างหนึ่งกินได้อย่างเดียวจริงๆก็คิดว่าคงเป็นอาหารไทยครับอาหารต่างชาติกินทุกวันไม่ได้สิมันมีความเลี่ยนมีความรสชาติที่มันไม่คุ้นเคยมากกว่าก็เลยคิดถ้าให้พูดถึงคนข้างๆอาหารไทยถ้าเทียบลักษณะของแล้วเนี่ยก็เป็นอาหารไทยจริงๆเขาน่าจะเป็นอาหารไทยหมูแล้วกันนะอ๋อเขาเป็นคนเหนือบ้านใส่เขียงหมูครับหมูใส่เลยไม่ด้วยความที่เขาเป็นคนเหนือไงก็แบบคิดว่าน่าจะเหมาะกับแคบหมูน้ำพริกน้ำพริกหนุ่มน้ำพริกหนุ่มใช่แล้วถ้าให้พูดถึงจูเนียร์น่าจะเป็นอาหารต่างชาติชนิดไหนดีครับผมจิกหน้ารอจะเก๊กทำไมเนี่ยจิกหน้ารอละหยุดกล้องดูไกลๆกล้องอ๋อโทษไม่รับกล้องนู้นไงสวัสดีผัดพี่แข้งชอบทำรูปหัวร้อนนะจริงมันน่าเบื่อใช่คือเข้ายิมมันเหมือนแค่ไปออกกำลังกายแล้วมันเห็นแบบแค่ห้องสี่เหลี่ยมเลยครับไปข้างนอกมันยังได้มองไปไกลบ้างได้ปีนเขาไม่นั่นน่ากลัวไม่ใช่โอ้โหชอบหมดเลยได้ไหมมันยากไหมโอ้โหไหนพูดถึงเพลงแล้วถ้าให้พูดถึงฝั่งตรงข้ามถ้าพูดถึงแนวเพลงสักแนวเพลงหนึ่งเขาน่าจะบอกว่าแนวเพลงนี่ฮะ
ล็อกล็อกเย่ล็อกเลยจริงเหรอล็อกเลยตรงตรงโผงผางหนักแน่นชมเนาะชมฮะไอ้หมอเพลงช้าชอบทำตัวอะไรแบบว่าถ้าช้าวันนี้วันไหนเช้าๆนะช้าหนักกว่าเดิมอีกชอบนอนชอบหลับได้ทุกที่เกมตัวการอีกแล้วใช้ชีวิตเอเวนเจอร์มาตลอดอยากชิวบ้างแล้วไปเที่ยวอยากชิวเที่ยวคือการผ่อนคลายอะไรอย่างเงี้ยรู้สึกอยากไปผ่อนคลายแบบไม่ต้องรีบไม่ต้องอะไรอย่างงี้ไปเรื่อยๆจะไปที่ไหนกันแบบพากันไปไหนชอบไปบนดอยอะไรเงี้ยเอาที่นึงที่อยากไปกลับไปอีกรอบนึงซึ่งผมเพิ่งไปมาเมื่อสิ้นปีคือบ้านหลักไทยมันชิวมากมันสบายมากเลยอะคือแบบอยู่อันนี้เป็นไรอะผมไปแล้วผมก็อยู่เนี่ยมานั่งอยู่ข้างหน้าตาลอยตาลอยถ้าจะไปนะทะเลอ๋อคือชีวิตอยู่บนเขาไม่ตลอดไปเกิดอยู่เชียงรายไงเห็นทุกวี่ทุกวันก็เลยแบบเราอยากแบบไปที่ที่แบบว่ามองอะไรแล้วไม่ได้ขวางทางทะเลหมอกไม่ใช่ไม่ขวางเลยโดนไม่ได้ไปทะเลครับพร้อมแล้วเฉลยค่ะนี่อันนี้แน่นอนอยู่แล้วมันไม่เสียงดังครับแล้วก็มันไม่ค่อยมีน้ำลายผมรู้สึกว่าจริงๆแล้วแมวอ่ะรักเจ้าของมองเจ้าของดั่งเทิดทูนเช่นพระเจ้าแต่ว่าเขาแค่แสดงออกเฉยคิดโลกในแง่ดีแม่งก็แมวรำคาญนั่นแหละไม่จริงๆแมวที่บ้านอ่ะขับไปแบบจะมานั่งรออยู่ข้างหน้าเลยไม่ให้อาหารมันก็เลยมานั่งรอกลับมาแล้วหิวตลอดพอแล้วรู้สิด้วยแบบว่ามีหลายอย่างมากจริงๆทำให้ผมเขินเรายังตั้งตัวไม่ได้ว่าเราต้องจัดการกับความรู้สึกตรงนี้ยังไงนะแสดงออกมายังไงนะผมว่าเอาจริงๆอ่ะมันมีซีนหนึ่งก็เหมือนแบบว่ามันเป็นซีนที่แบบว่าเหมือนต้องไปส่งผักอะไรอย่างนี้แต่ว่าเขาเป็นคนขี่ให้อะไรอย่างนี้ขี่อะไรอ่ะขี่อะไรอ่ะผมพูดตรงๆเลยครับซีนนั้นน่ะน่า2ชั่วโมงซีนนั้นน่ะน่า2ชั่วโมงผมบอกคำเดียวว่าซีนนั้นแบบตะวันใกล้รับฟ้าแล้วด้วยเฮ้ย